ผมจากณัฐพลครับวันนี้เกียร์รีวิวของเราก็อยู่กับ The Duo List Overdrive Pedal นะครับ The Duo List เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2 channel นะครับก็คือ channel A กับ channel B นะครับเป็นเอฟเฟคประเภท Overdrive นะครับที่ channel A เนี่ยก็จะเป็นการจำลองเสียงมาจากTube Screamer 808นะครับส่วนที่ channel B ก็จะเป็นการจำลองเสียงมาจาก Boobaker Marshall นะครับเดี๋ยวผมขอเทสที่ channel B กันก่อนนะครับที่ฝั่ง channel B นะครับตรงปุ่มเกณฑ์นะครับก็จะเขียนว่า Drive B นะครับตรงนี้ก็ปุ่มค่อนข้างใหญ่ถือว่าสะดวกมากๆนะครับเวลาเล่นจริงเนี่ยอาจจะใช้เท้าช่วยคอนโทรลด้วยก็ได้นะครับเราลองมาเทสที่เกณฑ์กันก่อนนะครับมาจากโทนนะครับทางด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นเขาเขียนว่า stock fat แล้วก็ glass นะครับซึ่งถ้าเราปรับไปทาง fat เนี่ยมันก็จะมีความทุ้มขึ้นนะครับหนาขึ้นถ้าปรับไปทาง glass ก็จะใสขึ้นสว่างขึ้นนะครับส่วน stock ก็จะเป็นเสียงโทนเดิมๆนะครับซึ่งปุ่มนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้สัมพันธ์กับโทนได้นะครับมันสามารถชดเชยกันได้ในบางทีที่กรณีที่เราปรับโทนไปในทางซ้ายแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบสมาก็จริงแต่ว่าไฮมันหายตรงนี้เราก็ปรับไปที่กลาสชดเชยได้ครับหรือว่าในทางตรงกันข้ามบางทีเราปรับโทนไปในทางสว่างแต่ว่าตูดมันหายเราก็ปรับแฟตเพิ่มขึ้นมาได้ครับThank you.
ทางฝั่ง Channel A นะครับก็ปุ่มคอนโทรลทุกอย่างก็เหมือนกับฝั่ง Channel B นะครับBye.
ส่วนอีกออปชันนึงเนี่ยพอมันเป็น2 channel เนี่ยมันก็จะสามารถบูสต์กันได้นะครับการบูสต์ก็น่าจะเป็นลักษณะที่อย่างที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นการบูสต์เกนนะครับก็คือเราเปิดที่ channel B ไว้นะครับแล้วก็เลือกเกนที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ใช้ channel A นะครับบูสต์เกนขึ้นมาได้อีกตรงนี้มันก็จะได้ความเหนียวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ความแรงขึ้นมานะครับอาจจะเสียงลักษณะเกือบๆจะถึงขั้น distortion ได้เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าทั้ง Channel A แล้วก็ Channel B เนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับ Channel A เนี่ยอาจจะให้ความรู้สึกที่วอมๆกว่าขุ่นๆกว่านวลๆกว่านะครับส่วน Channel B เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่จะออกจากแข็งกร้าวแล้วก็เสียงตั้งๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละบุคคลแล้วก็ความชอบเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณร้านบอย59 Shop ด้วยนะครับที่ส่งเอฟเฟกต์ตัวนี้มาให้ลองนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าให้สรุปก็ผมคิดว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ที่เสียงดีมากๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลกับราคาที่ก็ถือว่าค่อนข้างสูงใช้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับสวัสดีครับ